หลังจากที่พระเอกได้เซอร์ไพรส์ขอนางเอกแต่งงานกลางงานเลี้ยงวันเกิดของเขานะครับมันก็ได้สร้างความตะลึงให้กับผู้คนในงานอย่างมากรวมถึงพ่อแม่นางเอกและก็ฮูมาด้วยทุกคนนั้นก็รอคอยคำตอบของนางเอกอย่างใจจดใจจ่อและสุดท้ายนางเอกก็เซเยสครับตอบตกลงรับคำขอแต่งงานของพระเอกทุกคนก็แสดงความยินดีให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนั้นทางนางเอกและไลลาก็ได้พาพ่อแม่ของพวกเธอกลับบ้านนะครับพ่อแม่ของนางเอกก็ดีใจนะครับที่นางเอกได้แต่งงานกับคนที่เธอรักแต่ว่าทางด้านฮูมาเนี่ยกลับไม่พอใจพระเอกซึ่งพระเอกก็ได้บอกครับว่าเขารักนางเอกจริงๆเขาก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับนางเอกโดยที่เขาไม่ได้สนใจสายตาที่ไม่พอใจของฮูมาเลยแม้แต่น้อยฮูมาก็เลยบ่นกับเอมเร่ครับว่าเธอไม่ยอมรับนางเอกแน่ๆเพราะว่านางเอกมาจากครอบครัวที่พื้นฐานต่างจากเธออย่างมากเธอคิดว่าโพเลนนั้นเหมาะสมกว่าเอมเร่ก็เลยบอกกลับไปครับว่าเลิกพูดถึงโพเลนสักทีเถอะตอนนี้พระเอกมีความสุขกับนางเอกมันก็พอแล้วเขาอยากจะให้ฮูมาเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยอมรับการตัดสินใจของพระเอกด้วยจากนั้นเช้าวันต่อมาพ่อกับแม่นางเอกก็หน้าบานดีใจเตรียมทำกับข้าวชุดใหญ่ไว้เต็มโต๊ะแม่นางเอกก็บอกนะครับว่าเธอยินดีมากที่ลูกสาวทั้งสองคนจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วนางเอกนั้นก็กำลังจะมั่นส่วนไลลาก็กำลังจะมีงานแต่งอีกซึ่งเมื่อไลลาได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสะอึกครับเพราะว่าเธอก็ยังไม่ได้บอกพ่อแม่ว่าในตอนนี้เธอเลิกกับออสมาแล้วไลลาก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วก็พูดออกไปตรงๆครับว่างานแต่งมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เธอเลิกกับออสมาแล้วพ่อแม่ของเธอได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งครับและไลลาเมื่อเห็นพ่อแม่ของเธอนิ่งเธอก็กลัวจะถูกต่อว่าครับแต่ว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยกลับบอกไลลาครับว่าไม่เป็นไรเธอไม่ผิดหรอกแถมยังให้กำลังใจไลลาเพื่อจะไม่ให้เศร้าอีกด้วยส่วนทางด้านออสมานก็ตัดสินใจบอกไอฮานเหมือนกันครับว่าเขากับไลลาเลิกกันแล้วไอฮานได้ยินแบบนั้นก็อึ้งครับเพราะสำหรับเธอแล้วเนี่ยออสมานก็เป็นทั้งพี่ชายแล้วก็เป็นทุกอย่างในชีวิตของเธอด้วยครับเธอก็เลยไม่อยากจะให้ออสมานเนี่ยต้องเสียใจแต่ว่าไอฮานก็ได้เก็บอาการไว้เพื่อที่จะไม่เศร้าให้ออสมานเห็นส่วนฮูมาที่เริ่มมองว่าแผนการของเธอเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับเธอก็เลยไปคุยกับยีกิดหวังจะให้ยีกิดเนี่ยเข้ามาร่วมแผนการของเธอด้วยแล้วก็จะได้แยกพระเอกกับนางเอกออกจากกันฮูมานั้นพยายามปั่นยีกิดให้คิดว่าจะต้องทำอะไรให้พระเอกนางเอกเลิกกันแล้วหันมามองเขาได้ยีกิดนั้นก็นั่งคิดอยู่นานครับว่าเขานั้นควรจะทำตามสิ่งที่ฮูมาบอกหรือเปล่าแล้วยีกิดก็ได้เขียนข้อความระบายความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อนางเอกลงไปจนเต็มนะครับและเขาก็คิดว่าเขาควรจะบอกความรู้สึกกับนางเอกดีกว่าต้องมานั่งเขียนแบบนี้แล้วยีกิดก็เลยขยำกระดาษนั้นลงลิ้นชักของเขาไปจากนั้นนางเอกก็ได้ไปหาพระเอกแล้วก็นั่งคุยกันนะครับพวกเขากำลังตกลงกันอยู่ว่าจะเริ่มต้นการแต่งงานแบบไหนนางเอกนั้นก็ยังมีความกังวลอยู่ในเรื่องของฮูมาครับว่าจะยอมรับเธอได้หรือเปล่าและจะมีปัญหากับพ่อแม่ของเธอด้วยไหมแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกครับว่าไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้ฮูมาจะยอมรับนางเอกและให้เขาแต่งงานกับเธอได้แน่แต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะให้มาคิดกันก่อนว่าจะแต่งงานกันวันไหนส่วนทางด้านพ่อแม่ของนางเอกก็มีความรู้สึกกังวลเหมือนกันครับพวกเขานั้นยินดีมากที่ลูกมีความรักแต่ว่าพอมาคิดว่าลูกสาวจะต้องแต่งงานแล้วออกไปมีความสุขพวกเขาก็รู้สึกเหงาขึ้นมาครับแต่ว่าพ่อนางเอกก็ได้บอกครับว่าเราเนี่ยไม่ควรมาคิดแบบนี้เราควรจะยินดีและส่งลูกสาวให้ถึงมือเจ้าบ่าวอย่างดีที่สุดมากกว่าแล้วหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็มาที่ออฟฟิศซึ่งเดเรนเจเจกูลิสและทุกคนในออฟฟิศก็ได้ทำเซอร์ไพรส์โดยการเอาเค้กมาฉลองที่นางเอกกับพระเอกกำลังจะแต่งงานกันครับและพวกเขาก็แสดงยินดีกับทั้งคู่แล้วก็ขอให้ทั้งคู่เนี่ยตัดเค้กด้วยกันนะครับพระเอกกับนางเอกก็ดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมยินดีด้วยขนาดนี้มีแต่ฮูมาเท่านั้นครับที่ไม่โอเคสุดๆจนแทบจะทนเห็นพระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันไม่ไหวซึ่งพระเอกกับนางเอกก็รู้ดีครับว่าควรจะเข้าไปคุยกับฮูมาตรงๆเพื่อเปิดใจให้ได้พระเอกกับนางเอกก็เลยเข้าไปหาฮูมาแล้วก็พยายามคุยเรื่องแต่งงานของพวกเขาทั้งคู่นางเอกนั้นก็พยายามตีสนิทแล้วก็พูดจาดีด้วยครับเพื่อจะให้ฮูมาใจอ่อนแต่ว่าฮูมาก็ยังไม่เปิดใจยอมรับแล้วก็บอกว่ามันเร็วเกินไปที่พวกเขาจะมาคุยเรื่องแต่งงานแบบนี้ก่อนที่ฮูมาจะรีบชิ่งหนีออกจากห้องซึ่งเมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นก็เลยบอกกับนางเอกไปครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แต่งงานกันเลยไม่ต้องรอการยอมรับจากฮูมาหรอกแต่ว่านางเอกก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเธออยากทำให้มันถูกต้องและไม่อยากจะกลายมาเป็นปัญหาในภายหลังส่วนทางด้านเอมเร่เขาก็รุกเข้าหาไลลามากขึ้นกว่าเดิมครับแม้ว่าไลลาจะยังเขินๆอยู่แต่เอมเร่ก็ได้เข้าไปจับมือไลลาแล้วก็บอกไลลานะครับว่าผมรักคุณคุณรู้ดีและผมก็รู้ด้วยว่าคุณรักผมและเอมเร่ก็ได้กล่าวขอโทษครับแล้วก็ขอให้เขากลับมาคบกับเธออีกครั้งไลลานั้นก็ยิ้มแบบเขินๆพร้อมกับบอกกลับไปนะครับว่าเธอได้บอกพ่อแม่ของเธอไปแล้วว่าเธอเลิกกับออสมานเอมเร่เมื่อได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจมากที่ไลลาเนี่ยเริ่มเปิดใจให้เขาแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อ
ตัดกลับมาที่นางเอกกับพระเอกครับพวกเขาได้ไปหาแม่ของนางเอกเพื่อหวังจะคุยเรื่องแต่งงานด้วยแต่ว่าแม่ของนางเอกก็พยายามบ่ายเบียงแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยตลอดทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสได้พูดเรื่องแต่งงานเลยครับซึ่งในวันนี้แม่ของนางเอกก็กำลังยุ่งๆอยู่กับการเตรียมจัดงานเทศกาลประจำปีของระแวกบ้านพระเอกก็เลยตัดสินใจนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะพาฮูมาและเอมเร่มาร่วมงานด้วยเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าแล้วก็จะได้คุยเรื่องแต่งงานให้มันรู้เรื่องซึ่งมาถึงเวลาเทศกาลนางเอกกับไลลาก็ออกมาช่วยเตรียมงานด้วยและไลลาก็เห็นออสมานเดินมาครับแล้วก็ขอคุยด้วยโดยออสมานก็ได้บอกกับไลลาครับว่าเขาจะมาลาแล้วนะไลลาได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแล้วก็คิดว่าออสมานจะไปจากที่นี่มันเป็นเพราะว่าเรื่องของเธอครับแต่ว่าออสมานก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเขาได้รับการติดต่อให้ไปถ่ายซีรีส์ที่ต่างเมืองเขาก็เลยต้องไปจากที่นี่ไลลาได้ยินแบบนั้นก็เลยดีใจด้วยครับแล้วก็ได้แสดงความยินดีกับเขาและไลลาก็ได้ถามออสมานต่อครับว่าเธอกับเขาจะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมออสมานก็เลยบอกครับว่าสำหรับเขาไลลาคือรักแรกแล้วก็จะมีความหมายสำหรับเขาตลอดไปเขาอยากจะให้ไลลาเจอคนที่รักเหมือนที่เขารักไลลาและเขาก็จะยังเป็นเพื่อนกับไลลาไปตลอดแล้วทั้งคู่ก็ได้ล่ำลากันก่อนที่ออสมานจะเดินออกไปจากนั้นพระเอกก็ได้พาฮูมากับเอมเร่มาร่วมงานเทศกาลด้วยแม่นางเอกก็ได้พาฮูมาเดินดูรอบงานครับแล้วก็เชิญมานั่งร่วมโต๊ะกินข้าวที่ตั้งกลางงานด้วยกันส่วนทางเจเจเขาก็ชวนไอฮานไปร่วมงานนี้ด้วยแต่ว่าไอฮานก็ได้ปฏิเสธเจเจนั้นก็เห็นไอฮานหน้าเศร้าครับก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอฮานก็เลยเล่าให้เจเจฟังทั้งน้ำตาครับว่าตอนนี้ออสมานตัดสินใจออกจากเมืองนี้แล้วแล้วก็เลิกกับไลลาด้วยทำให้เธอนั้นเสียใจมากเพราะว่าเธอเห็นออสมานเลิกกับไลลามันทำให้เธอในหมดศรัทธาในเรื่องความรักเจเจก็เลยพยายามปลอบใจไอฮานครับว่ามันเป็นแค่เรื่องของบางคู่เท่านั้นแหละแล้วเจเจก็ได้จับมือไอฮานเพื่อปลอบใจแต่ว่าไอฮานก็ยังคงทำใจไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะเจอใครในตอนนี้เธอก็เลยขอเข้าไปอยู่ในบ้านคนเดียวเงียบๆครับซึ่งเมื่อเจเจเห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกสงสารไอฮานมากแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้และในระหว่างนั้นฮูมากับแม่นางเอกก็นั่งร่วมโต๊ะแล้วก็คุยกันครับซึ่งฮูมาก็ได้บอกว่าพระเอกกับนางเอกได้มาคุยเรื่องแต่งงานกับเธอแล้วเมื่อเช้าแม่นางเอกก็เลยบอกว่าพวกเขามาคุยกับเธอเหมือนกันฮูมาก็เลยบอกแม่นางเอกไปครับว่าให้พระเอกนางเอกลองทดลองอยู่ด้วยกันก่อนไหมจะได้รู้ว่าเข้ากันได้หรือเปล่าแม่นางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยช็อกครับเพราะว่าเธอก็รับไม่ได้ถ้าเกิดนางเอกจะต้องอยู่กับผู้ชายก่อนแต่งแบบนี้ซึ่งหลังจากนั้นอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งขับมาจอดครับและชายสูงวัยท่าทางอารมณ์ดีก็ลงมาจากรถซึ่งคนนี้ก็คือมิทัศน์พี่ชายคนโตของแม่นางเอกนางเอกเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากครับที่อยู่ๆเนี่ยลุงของเธอมาที่นี่ซึ่งลุงมิทัศน์ก็แต่งตัวดูดีมีฐานะแตกต่างกับพ่อแม่นางเอกอย่างมากและเมื่อเขาลงมาจากรถก็ทักทายทุกคนด้วยท่าทางขี้เล่นแล้วก็เป็นกันเองสุดๆแถมยังตรงดิ่งเข้าไปคุยกับฮูมาที่แต่งตัวเป็นคุณนายทันทีครับและดูเหมือนว่าลุงมิทัศน์จะรู้สึกถูกใจฮูมาตั้งแต่แรกพบซะแล้วซึ่งเขากันนั้นก็โม้นะครับว่าเขาเนี่ยอยู่อิตาลีมาหลายปีชนะพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยจัดภาษาอิตาลีชุดใหญ่ให้กับลุงมิทัศน์และลุงมิทัศน์ก็ตอบโต้เป็นภาษาอิตาลีได้อย่างคล่องปรือทำเอาฮูมาก็เริ่มสนใจลุงมิทัศน์ขึ้นมาแล้วครับซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นลุงมิทัศน์ก็ได้ขอเซลฟี่ถ่ายรูปกับทุกคนในงานด้วยแต่ว่าพอถ่ายเสร็จในรูปนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นแค่รูปเขาคู่กับฮูมาซะอย่างนั้นแหมร้ายไม่เบานะเนี่ยลุงมิทัศน์จากนั้นเนี่ยงานเลี้ยงก็ดำเนินไปจนถึงตอนกลางคืนครับแต่ว่าพระเอกกับนางเอกก็ยังไม่มีวี่แววจะได้คุยเรื่องแต่งงานของพวกเขาจนทุกคนนั้นก็แยกย้ายกลับซึ่งลุงมิทัศน์นั้นก็ได้กลับมาที่นี่แล้วก็จะมาขออยู่บ้านนางเอกไปสักพักแถมยังมาแย่งห้องนอนของพ่อกับแม่นางเอกอีกทำเอาพ่อแม่นางเอกก็เลยต้องมานอนโซฟาหลังขดหลังแข็งแทนซะอย่างนั้นจากนั้นเช้าวันต่อมานางเอกก็ได้ไปคุยกับพระเอกแล้วก็ถามนะครับว่าจะเอายังไงดีเรื่องแต่งงานพระเอกก็เลยบอกนางเอกไปตรงๆครับว่าพอมีลุงมิทัศน์โผล่มามันก็วุ่นวายไปหมดนางเอกก็เลยบอกนะครับว่าด้วยความสามารถของลุงมิทัศน์นี่แหละที่จะมาช่วยเธอกับเขาได้เพราะว่าแม่ของเธอก็รักและเคารพลุงมากและลุงมิทัศน์ก็ยังเข้ากับฮูมาได้ดีด้วยเขาน่าจะเป็นตัวกลางประสานความสัมพันธ์ของเราได้นะพระเอกเมื่อได้ฟังก็เห็นด้วยครับแล้วก็คิดว่าน่าจะลองดูสักตั้งซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้โทรหาลุงมิทัศน์แล้วก็บอกนะครับว่าฮูมาพูดถึงลุงด้วยนะเธอชอบที่ลุงเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ทำให้เธอหัวเราะได้สนใจจะมาคุยกับเธอที่ออฟฟิศหน่อยไหมลุงมิทัศน์ที่สนใจฮูมาอยู่แล้วเขาก็รีบตอบตกลงทันทีครับและเมื่อลุงมิทัศน์มาถึงออฟฟิศพระเอกเขาก็ได้เดินเข้าไปทักทายฮูมาครับแถมลุงมิทัศน์ก็ยังโชว์เหนือด้วยการแสดงความรู้เกี่ยวกับเพลงคลาสสิกที่ฮูมาชอบทำเอาฮูมาก็รู้สึกประทับใจในรสนิยมของลุงมิทัศน์อย่างมากนางเอกเมื่อเห็นดังนั้นก็เลยรีบเข้ามาชงต่อครับแล้วก็บอกให้ทั้งคู่เนี่ยลองออกไปกินข้าวแล้วก็คุยกันดูสิฮูมาก็ตอบตกลงที่จะไปครับแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยอยู่ๆลุงมิทัศน์ก็ได้บอกว่าเขาต้องมีประชุมด่วนก็เลยน่าจะไปกินข้าวด้วยไม่ได้วันนี้
ซึ่งฮูมาก็รู้สึกเซ็งนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่อยากจะหน้าแตกก็เลยตอบกลับไปครับว่าเธอเพิ่งนึกขึ้นได้เหมือนกันว่ามีนัดกินข้าวกับเอมเร่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยลุงมิทัศก็ได้ล่ำลาครับแล้วก็ขอตัวกลับและก็ปล่อยให้ฮูมาอารมณ์เสียอยู่คนเดียวจากนั้นต่อมานางเอกก็ได้ไปที่ออฟฟิศของยีกิตแล้วเธอก็กำลังหาเอกสารครับจนเธอได้ไปเจอกับจดหมายรักที่ยีกิตได้เขียนแล้วก็เก็บเอาไว้เมื่อเธออ่านเธอก็ตกใจมากที่ยีกิตรู้สึกแบบนั้นแล้วยีกิตนั้นก็มาเห็นพอดีครับเขาก็เลยโกหกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขามีต่อเดเรนน่ะไม่ใช่นางเอกนางเอกก็เลยรู้สึกโล่งใจขึ้นครับที่ยีกิตไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องราวระหว่างเธอกับพระเอกมันคงจะยากขึ้นกว่าเดิมแน่ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มาหานางเอกนางเอกก็เลยบอกกับพระเอกครับว่ายีกิตเนี่ยแอบชอบเดเรนอยู่ไม่ใช่เธอนะดังนั้นเนี่ยพระเอกไม่ต้องมาหึงหวงเธอกับยีกิตแล้วแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่เชื่อครับว่ายีกิตเนี่ยนะจะไปชอบเดเรนได้แต่ว่านางเอกก็ยืนยันว่าเธอเห็นจดหมายรักของยีกิตจริงๆนะพระเอกได้ฟังก็เลยยอมเชื่อนางเอกไปก่อนในตอนนี้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานลุงมิทัศก็ได้โทรมาหาฮูมาครับแล้วก็แกล้งบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาว่างแล้วนะแล้วก็อยากจะชวนฮูมาไปกินข้าวซึ่งฮูมานั้นก็ดีใจมากครับแล้วก็ตอบตกลงทันทีแหมลุงนี่ก็ร้ายไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นลุงมิทัศกับฮูมาก็นั่งกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับซึ่งมันก็ดันเป็นร้านที่เอมเร่เนี่ยพาไลลามานั่งกินข้าวด้วยและเมื่อเอมเร่เห็นฮูมาแถมยังมากับลุงมิทัศอีกเขาก็เลยรีบไปบอกไลลาครับไลลาได้ยินแบบนั้นก็เลยตกใจมากแล้วก็กลัวว่าจะมีปัญหาเอมเร่ก็เลยบอกไปครับว่างั้นเนี่ยเราย้ายร้านกันดีกว่าทั้งคู่ก็เลยรีบหนีออกจากร้านแล้วก็ปล่อยให้ลุงมิทัศกับฮูมานั่งสวีทกันไป2ต่อ2แล้วต่อมาเอมเร่ก็ได้พาไลลาไปนั่งกินข้าวอีกที่นึงครับทั้งคู่นั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันอย่างมีความสุขและในตอนนี้ก็เหมือนว่าไลลากับเอมเร่กลับมามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วนะครับไลลาก็บอกกับเอมเร่ว่าเธอมีความสุขมากที่ได้กลับมาคุยกับเอมเร่อีกครั้งเอมเร่ก็เลยตัดสินใจบอกไปครับว่าเขาไม่อยากจะปล่อยให้เสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วเขาขอไลลาแต่งงานเลยได้ไหมไลลาได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากครับแล้วก็เลยบอกกับเอมเร่ครับว่าไม่เห็นต้องรีบขนาดนี้แต่เอมเร่ก็บอกว่าเขาไม่อยากจะเสียไลลาไปอีกแล้วเขาอยากจะแต่งงานกับไลลาตอนนี้เลยไลลานั้นก็ดีใจมากครับแต่ว่าเธอนั้นก็ยังกลัวอยู่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องนี้ไปบอกกับที่บ้านมันอาจจะทำให้เรื่องเนี่ยวุ่นวายมากขึ้นเพราะว่าเธอเองก็เพิ่งเลิกกับออสมานมาครับแต่ว่าเอมเร่ก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาจะหาวิธีจัดการเรื่องนี้เองจากนั้นลุงมิทัศก็กลับมาส่งฮูมาที่ออฟฟิศซึ่งทั้งคู่นั้นก็สนิทกันมากขึ้นนะครับตามแผนของนางเอกนางเอกก็เลยขอให้ลุงมิทัศช่วยเป็นตัวกลางคุยเรื่องนี้ให้กับเธอหน่อยลุงมิทัศก็ยินดีที่จะช่วยนะครับและในเย็นวันนั้นพระเอกก็เลยพาฮูมาไปที่บ้านของนางเอกเพื่อจะได้คุยเรื่องแต่งงานกันอย่างจริงจังแต่ว่าลุงมิทัศคนกลางก็ดันติดเล่นและก็ไม่ชวนคุยเข้าเรื่องสักทีครับจนพระเอกต้องบอกให้เข้าเรื่องได้แล้วลุงมิทัศก็เลยเปิดขึ้นมาครับว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องแต่งงานของพระเอกกับนางเอกซึ่งแม่นางเอกกับฮูมาก็ตกใจมากแล้วก็รับมือไม่ถูกกับสถานการณ์แบบนี้ทั้งคู่นั้นก็ยังคอมเมนต์กันอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็เถียงกันไปกันมาไม่หยุดฮูมานั้นก็ยังไม่อยากจะให้พระเอกแต่งงานกับนางเอกเธออยากจะให้พระเอกกับนางเอกลองอยู่ด้วยกันก่อนและแน่นอนครับว่าแม่นางเอกไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเด็ดขาดการคุยครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นศึกระหว่างแม่นางเอกกับฮูมาไปซะอย่างนั้นจนพระเอกเองก็ทนไม่ไหวครับแล้วก็บอกไปนะครับว่าที่เขาพาฮูมามาที่บ้านนางเอกวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้คุยกันแล้วก็ร่วมยินดีกับการแต่งงานของเขากับนางเอกเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ทำอย่างถูกต้องเขาไม่อยากจะให้มาทะเลาะแล้วก็เถียงกันแบบนี้พระเอกก็เลยขอโทษพ่อกับแม่นางเอกแทนฮูมาและเขาก็ได้ขอพาฮูมากลับไปคุยกันที่บ้านก่อนซึ่งนางเอกนั้นก็เครียดแล้วก็กังวลอย่างมากพระเอกก็เลยเข้ามาบอกกับนางเอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกขอให้เธอนั้นใจเย็นเอาไว้และเขาจะหาทางแก้ไขให้เองและในวันต่อมาพระเอกกับนางเอกก็มาคุยกันต่อครับแล้วก็หาทางออกร่วมกันว่าจะเอายังไงดีในเมื่อนั่งคุยด้วยกันแล้วยังทะเลาะกันอีกพระเอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจัดการกับฮูมายังไงแล้วส่วนนางเอกก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าจะให้แม่ของเธอใจเย็นได้หรือเปล่าพระเอกก็เลยบอกไปครับว่าให้เขากับเธอเนี่ยจดทะเบียนสมรสเลยวันนี้แล้วก็เตรียมตัวแต่งงานด้วยตัวเองไม่ต้องสนใจที่บ้านแล้วซึ่งนางเอกก็ยังยืนยันครับว่าเธอจะทำแบบนั้นไม่ได้และทันใดนั้นเองไลลาก็ได้โทรมาหานางเอกส่วนเอมเร่ก็โทรหาพระเอกเหมือนกันครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้บอกกับพระเอกนางเอกว่าพวกเขากำลังจะแต่งงานกันและตอนนี้กำลังจะจดทะเบียนกันแล้วด้วยพวกเขาอยากจะให้พระเอกกับนางเอกมาที่นี่ด่วนพระเอกกับนางเอกได้ยินก็ตกใจมากครับแล้วก็รีบไปหาเอมเร่กับไลลาซึ่งเจเจก็ดันมาได้ยินพอดีด้วยและเขาก็เลยพูดบ่นพึมพำคนเดียวไปตามภาษาครับและฮูมาเมื่อได้เห็นแบบนั้นก็เลยมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าเจเจที่ทนการคาดคั้นจากฮูมาไม่ไหวก็เลยต้องบอกความจริงไปครับว่าเขาได้ยินอะไรมาซึ่งเมื่อฮูมารู้แบบนั้นแล้วก็เลยรีบนั่งรถออกไปกับลุงมิทัศพร้อมกับโทรบอกแม่นางเอกให้
่รู้ครับโดยบอกว่าเธอจะไปรับแม่นางเอกเองแล้วก็จะไปหาเอมเร่กับไลลาด้วยกันเพราะว่าทั้งคู่กำลังจะแต่งงานกันแล้วแม่นางเอกได้ยินก็ตกใจเหมือนกันครับก็เลยรีบขึ้นรถแล้วก็ไปกับฮูม่าอย่างตาลีตาเหลือกส่วนทางด้านพระเอกกับนางเอกตอนนี้ก็ไปหาเอมเร่กับไลลาแล้วซึ่งหลังจากนั้นฮูม่ากับแม่นางเอกก็มาถึงโรงแรมที่จัดงานด้วยครับทั้งคู่ก็เลยรีบวิ่งไปหาห้องที่เอมเร่กับไลลาจัดงานแต่งแต่ว่าเมื่อไปถึงกลับเจอแต่พระเอกกับนางเอกแม่ของนางเอกก็ตะโกนเรียกนางเอกทันทีครับทั้งคู่ได้ต่างจ้องมองหน้ากันแล้ว EP ที่37ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้พระเอกกับนางเอกก็ยังคงวุ่นวายกับเรื่องงานแต่งนะครับที่ติดปัญหาระหว่างครอบครัวส่วนเอมเร่กับไลลาก็ตัดสินใจชิงแต่งงานกันก่อนซะอย่างนั้นก่อนจะบอกที่บ้านให้รู้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ของนางเอกกับฮูม่าจะสามารถขัดขวางงานแต่งงานของเอมเร่กับไลลาได้หรือเปล่าก็คงต้องร่วมลุ้นกันต่อใน EP หน้านะครับมีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ